จะบอกว่าอลังการมากนะคะไม่ควรที่จะพลาดถ้าใครมาที่อเมริกาหรือว่าแคนาดาคุณควรที่จะมาที่น้ำตกไนแองกราสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกตามเคยนะคะกับเบลล่าเวิร์ดแล้วก็เป็นช่วงเบลล่าออนทัวร์นะคะซึ่งเบลล่าออนทัวร์เนี่ยในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกถ้าพูดถึงว่าน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเป็นที่ไหนนะคะนั่นก็คือน้ำตกไนแองกราฟอลส์ที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดินทางไปกับเบลเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะระหว่างทางที่เราจะไปที่ไนแองการานะคะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรัฐแพนซิลเวเนียแล้วก็รัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกองุ่นค่อนข้างเยอะนะคะรถนะคะมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศในโรงแรมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วไปคือโรงแรมชื่อในแองการา The Les Coast Inn นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาที่พักที่นี่นะคะในส่วนของแต่ละห้องเนี่ยของโรงแรมLes Coast Inn Hotel เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของราคาที่แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าเป็นชั้นแรกก็อาจจะถูกหน่อยนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่ประมาณ100กว่าเหรียญนะคะจนกระทั่งสูงสุดก็ประมาณ300เหรียญประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องที่เบลแล้วก็คุณไมเคิลเนี่ยเช่าอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าเหรียญ นะคะก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทบ้านเรานั่นเองนะคะถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าในส่วนของบรรยากาศก็คือถือว่าดีมากแล้วก็สวยมากเพราะเราสามารถที่จะมองเห็นแบบแม่น้ำไนแองการาในส่วนของฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่มาเที่ยวที่เมืองเนี่ยไนแองการาฟอลหรือว่ามาเที่ยวที่น้ำตกไนแองการานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะคะที่แนะนำเลยนะคะหรือว่าคุณจะแบบมาถ่ายรูปสวยๆชิลๆก็ได้นะคะเพราะว่าโรงแรมนี้ก็ถูกจัดบรรยากาศแบบสไตล์แบบยุโรปสไตล์อังกฤษเก่าแก่นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะไปเก็บของก่อนนะคะที่เก็บของแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินออกไปดูด้านนอกกันพาไปดูน้ำตกในแองการาฟอลส์กันว่าจะมีความอลังการมากน้อยเพียงใดเนาะกำลังอยู่บนสะพานนะคะข้ามแม่น้ำไนแองการาซึ่งฝั่งโน้นจนถึงฝั่งนี้ที่เราเห็นอยู่นี่อันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำไนแองการานะคะซึ่งแม่น้ำไนแองการาเนี่ยก็เป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนอีลิกแล้วก็เขื่อนออนโตริโอเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานั่นเองส่วนฝั่งนู้นที่ทุกคนเห็นอยู่เห็นไหมคะบิลดิ้งที่สูงสูงอันนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของฝั่งแคนาดาเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่อเมริกันฟอลนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่อันนั้นก็จะเป็นฝั่งแคนาดา
ส่วนทางนี้ก็จะเป็นอเมริกาแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอเมริกาฟอร์นะคะปกติแล้วนะคะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยในส่วนของน้ำตกในแองกอราฟอร์เนี่ยจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ปัญหาในส่วนของนิวยอร์กตอนนี้ก็คือในเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะทำให้ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาที่น้ำตกในแองกอราเนี่ยไม่ค่อยที่จะเยอะมากนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะโชคดีสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราที่มาก็คนไม่ค่อยเยอะมากในเรื่องของการต่อแถวซื้อตั๋วสำหรับแบบล่องเรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยยาวมากนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่แบบปกติแล้วในส่วนของซัมเมอร์เนี่ยจะบอกว่าที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะแบบแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าน้ำตกในแองกอราเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของสองประเทศนะคะในส่วนของอเมริกาแล้วก็แคนาดานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่มาอเมริกาแล้วคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะต้องมาที่น้ำตกในแองกอรานะคะเพราะว่าน้ำตกในแองกอราเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ใน3ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ฝั่งน้ำตกแคนาดานะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็ฮอชูดฟอลหรือน้ำตกเกือกหมานั่นเองไม่ควรที่จะพลาดถ้าใครมาที่อเมริกาหรือว่าแคนาดาคุณควรที่จะมาที่น้ำตกในแองกอราอดีตนักท่องเที่ยวนะคะก็บางส่วนไม่ค่อยเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกาะสามพี่น้องกันหรือว่าทีซิสเตอร์นั่นเองนะคะสามเกิร์ลสามพี่สาวน้องสาวเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกาะนี้กันมีลูกมอลเบอร์รี่นะคะระหว่างทางแล้วก็เก็บแล้วก็กินไปด้วย This is taste good Of course Yeah This one ตักวันนี้จุดสำคัญนะคะสำหรับใครที่มาน้ำตกในแองกอราเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะมาที่ทีซิสเตอร์ไอแลนด์นะคะซึ่งมาที่นี่ก็มาถ่ายรูปมาดูวิวแม่น้ำในแองกอรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของเกาะนะคะทีซิสเตอร์ไอแลนด์ด้านหลังก็แม่น้ำในแองกอราในแองกอรานิวยอร์กนะคะอากาศ
ร้อนมากร้อนพอๆกับบ้านเราได้นะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณ30องศานะคะแต่ว่าเดินมาจากฝั่งน้ำตกนะคะมาที่ร้านค้าเนี่ยบริเวณเนี้ยด้านหลังเนี้ยนะคะเพื่อที่จะมาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เดี๋ยวจากหลังจากนั้นเราก็จะเดินเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วสำหรับล่องเรือกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญสำหรับใครที่มาที่นี่ในอังกอร่าวอเตอร์ฟอลคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะสำหรับกับการล่องเรือเนาะเพราะว่าถือว่ามันก็เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตอะในเมื่อเราได้มาแล้วอะมาไกลมากเลยอะไกลจากไทยเลยนะคะซึ่งอยู่อีกขั้วมุมนึงของโลกแล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะต้องล่องเรือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล่องเรือเนี่ยจะสนุกแล้วก็จะเป็นยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยเพียงใดนะคะจะตื่นเต้นเหมือนกับหลายๆคลิปที่เขาพูดกันไว้หรือเปล่านะว่าเราจะเปียกจริงไหมพร้อมแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วกันแล้วก็ไปร้องเรือกันเลยเราก็ได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนราคาตั๋วเนี่ยก็อยู่ที่ 22.5 เหรียญต่อคนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็675บาทนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครจะเตรียมตั๋วมานั่งเรือก็อย่าลืมนะคะเตรียมเงินมาด้วยหรือว่าในส่วนของบัตรเครดิตก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันฝนนะคะพร้อมกับชิเกตตอนนี้เรือล่องแล้วนะคะแต่เรากำลังจะวิ่งขึ้นไปบนเรือเพื่อจับจองที่ที่ดีที่สุดคุณไมเคิลไปก่อนละวิ่งค่ะวิ่งเราขึ้นไปชั้น2อันนี้คือบรรยากาศแบบอลังการมากอันนั้นกัปตันโอ้ my god อันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือน้ำตกในอังกอร่าจากมุมไกลๆตอนนี้เรือจะออกแล้วนะคะตอนนี้เรือกำลังจะออกก็สำหรับการล่องเรือนะคะที่น้ำตกในอังกอร่าก็จบแล้วถือว่าสนุกแล้วก็ประทับใจนะคะถ้าหากว่าใครมาเที่ยวที่น้ำตกในอังกอร่าเนี่ยคุณไม่ควรที่จะพลาดต้องล่องเรือเนาะเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศน้ำตกในอีกมุมมองหนึ่งนอกจากที่เราจะเห็นถ้าหากว่าเราแบบยืนอยู่บนมุมสูงเนี่ยเราก็จะเห็นอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราล่องเรือเนี่ยไปใกล้ๆกับน้ำตกก็คือมันทั้งแบบ
ตื่นเต้นสนุกนะคะแล้วก็เห็นอีกมุมมองนึงของน้ำตกก็ถือว่าประทับใจมากนะอลังการต้องมานะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปน้ำตกไนแองกราฟอร์ดที่นิวยอร์กนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ